ุณผู้ชมรู้จักยูทูบเบอร์ระดับโลกอย่างมิสเตอร์บีสต์กันหรือเปล่าครับผมแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นนะครับเพราะเขาว่ากันว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยโดนก๊อปคอนเทนต์ครับผมเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปหาคำตอบกันครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมคลิปนี้เรากลับมากับมิสเตอร์บีสต์อีกครั้งนึงนะครับแหมช่วงนี้มาบ่อยวันนี้ครับผู้ชมมีประเด็นเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมเอาจริงๆแล้วมิสเตอร์บีสต์หรือว่าจิมมี่เนี่ยเขาก็เป็นคนดังไงก็เลยแบบมีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวเชียวนะครับผมอันเนี้ยผมเห็นว่าคนไทยบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมตามเรื่องนี้มานานหลายเดือนแล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่ประเด็นที่เพิ่งเกิดมาเมื่อวัน2วันนี้แต่มันเป็นประเด็นที่เกิดมาเป็นเดือนหรืออาจจะเกือบเป็นปีแล้วด้วยซ้ำนะครับผมแต่แค่ยังไม่มีใครแบบว่าพูดถึงกันมากนักเท่าไหร่นะครับผมแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครผู้ชมเห็นหรือว่ารู้จักมิสเตอร์บีสต์เนี่ยก็จะเห็นอยู่คร่าวๆผ่านๆตาบ้างว่าเฮ้ยมันจะมีคอนเทนต์แบบที่ว่าคนเอารูปปกคลิปของมิสเตอร์บีสต์นะครับผมไปวางเทียบกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งซึ่งที่เห็นบ่อยตานักก็ต้องขอเอ่ยถึงยูทูบเบอร์ไทยอย่าง MyMadness นั่นเองนะครับผมที่มีคนเอาภาพเทียบเลยว่าเฮ้ยคลิปนี้ของมิสเตอร์บีสต์กับคลิปนี้ของ MyMadness ทำไมหน้าปกมันเหมือนกันขนาดนี้นะครับผมแล้วก็แบบมีคนมาเม้นต์กันเต็มแล้วเอ้ยนี่มันได้แรงบันดาลใจมาเฉยๆครับพี่หรือว่ามันเป็นการก๊อปปี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างกันแน่นะครับผมแล้วก็ผมคุณผู้ชมก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่องเม้งด้วยนะครับผมครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมอันเนี้ยผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะคือทั้ง2คนเลยทั้งมิสเตอร์บีสต์ที่เรารู้กันอยู่แล้วนะแล้วก็คุณ MyMadness ด้วยนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตามเนทมานานพอสมควรตั้งแต่ยุคที่เขาถ่ายวอล์กด้วยตัวเองคนเดียวคือตามตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้แบบอาจจะไม่ค่อยได้ดูคลิปเท่าไหร่แต่ถามว่ายังติดตามอยู่มั้ยก็ยังติดตามอยู่นะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพูดถึงประเด็นคลิปของคุณเนทเนี่ยผมต้องพูดถึงมิสเตอร์บีสต์ก่อนนะครับผมใครที่ยังไม่รู้จักมิสเตอร์บีสต์ผมต้องพูดสั้นๆอีกรอบนึงคือเขาก็เป็นยูทูบเบอร์คนนึงแหละที่ช่องของเขาเติบโตเร็วมากเนื่องจากว่าเขาเหมือนจับจุดการทำ YouTube ได้แบบถูกจุดอะเลยทำให้แบบช่วงปี2ปีหลังเนี่ยช่องเขาเติบโตเยอะได้แบบเร็วมากๆเลยจากแค่แบบไม่กี่ซับสไครเบอร์ให้กลายเป็นล้านซับสไครเบอร์แล้วปัจจุบันเป็น100ล้านซับสไครเบอร์แล้วภายในเวลาแค่แบบปีหรือ2ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชมคือเป็นช่องที่มีระยะเวลาการเติบโตที่ไวโคตรเลยนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์เขาแต่ละคลิปนี่บอกเลยว่าน่าจะเกิน100ล้านทุกคลิปนะจริงๆแบบโหยอดวิวดูคนดูเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นไอดอลที่หลายๆคนให้ความนับถือนะครับผมทีนี้ก็อย่างที่บอกแหละพอมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำ YouTube ใช่ไหมและเขาก็กลายเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนรวมถึงเป็นไอดอลให้กับยูทูบเบอร์ด้วยกันด้วยนะครับผมเลยจะบอกได้ว่าในช่วงระยะเวลาปีหลังๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าฟอร์แมตการทำคลิปของมิสเตอร์บีสต์ที่แบบว่าพูดเปิดตอนต้นให้มันน่าสนใจใช่แบบว่าเฮ้ยคลิปนี้เราจะเจอตื้อๆอะไรมีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้บ้างก่อนที่จะทำเนื้อหามาให้ดูตามหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นฟอร์แมตที่หลายคนเห็นเลยวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยนี่มันเวิร์กนี่หว่าเลยลองนำมาปรับใช้กับช่องตัวเองกันบ้างนะครับผมเลยจะเห็นว่าเฮ้ยช่วงหลังๆเนี่ยบอกเลยว่าความคิดการนำเสนอคอนเทนต์อะไรต่างๆที่แบบดูแปลกแหวกแนวอ่ะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ามัน 60-70% น่ะได้มาจากมิสเตอร์บีสต์เลยนะครับผมอย่างผมคลิปเนี้ยก็ได้วิธีการเปิดคลิปว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้การจู่หัวก็ได้มาจากมิสเตอร์บีสต์อยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมทีนี้สิ่งที่ผมจะสื่อเลยก็คือพอคุณมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนใช่ไหมใช้คำว่าเป็นแรงบันดาลใจนะเลยทำให้มีใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มทำอะไรบางอย่างเช่นคอนเทนต์หรือปกคลิปหรือว่าการนำเสนอที่มีความคล้ายคลึงกับตัวจิมมี่หรือมิสเตอร์บีสต์เองให้เราเห็นกันบ้างนั่นเองนะครับผมจริงบอกเลยว่ามีหลายคนนะที่ผมเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยปกคลิปคุ้นๆจังเลยหรือว่าฟอร์แมตการนำเสนออันนี้มันดูคุ้นๆจังเลยนะครับผมแต่ผมขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะเพราะว่ากลัวว่าคุณผู้ชมจะสับสนเยอะเกินไปนะผมคลิปนี้ขออนุญาตพูดถึงมาเหมือนนี้คนเดียวกันแล้วกันนะแล้วก็ขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นการพูดในเชิงวิเคราะห์เท่านั้นไม่ได้จะกล่าวโทษใครนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปอยู่ก็ขอให้ดูให้จบนะครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าผมจะสื่อสารอะไรในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปของ MyMadness แล้วก็คลิปของ Mr. Beast เอาจริงทั้งคู่เนี่ยมีคลิปในช่องเยอะมากแต่ถามว่าความถี่ในการลงคลิปใครลงเยอะกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็น MyMadness ที่ลงเยอะกว่า MyMadness เนี่ยน่าจะลงประมาณสัปดาห์ละประมาณ 2-3 คลิปถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมส่วน Mr. Beast เนี่ยช่วงเนี้ยเหมือนเขาจะลงแค่เดือนละคลิป
ถ้าผมจะไม่ผิดนะผู้ชมน่าจะประมาณเดือนละคลิปเนื่องจากว่ามิสเตอร์บีทคลิป1คลิปเขาเนี่ยคือแบบโหการถ่ายทำนานมากคุณผู้ชมมันมีการเปลี่ยนโลเคชั่นเยอะหรือบางคลิปก็มีการทำพร็อพทำอะไรที่แบบมันเตรียมการเยอะมากๆก็เลยเข้าใจว่าทำไมถึงใช้เวลานานนะครับผมแต่ว่าคุณภาพคลิปก็ตามระยะเวลาในการผลิตนั่นเองนะครับผมทีนี้พอผมลองมาเสิร์ชดูโดยการเปรียบเทียบเฉพาะแค่ช่องของ Mr. Beast แล้วก็ Mad Max เท่านั้นเนี่ยก็พบเจอคลิปที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างมา3คลิปด้วยกันนะครับผมก็คือจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมจับเพชรมันไม่ใช่เกมจับเพชรหรอกแต่ว่ามันมีเพชรอยู่ตรงกลางหน้าปกนะครับผมอันนี้1คลิปเลยที่มีหน้าปกที่คล้ายคลึงกันนะครับผมอันที่2ก็จะเป็นกำแพงมรณะอันนี้ก็คือเหมือนกันเลยมีกำแพงหนาๆเหมือนกันเลยแล้วก็สุดท้ายเป็น Squid Game นะครับผมที่ก็มีความคล้ายคลึงกันอีกแล้วนะครับผมจะเอา3เคสนี้3คลิปนี้มาพูดในคลิปนี้ก็แล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมโอเคนะครับผมจะขอเปิดด้วยคลิปแรกก็คือคลิปEscape Room หรือว่าห้องมรณะนะครับผมหรือว่าคลิปไทยของพี่เนทเนี่ยก็จะชื่อว่ากำแพงมรณะตอบผิดโดนบีบนะครับผมหน้าปกของทั้ง2คลิปเนี่ยจะเหมือนกันแล้วก็คือมีตัวละครหลักอย่าง Mr. Beast แล้วก็ Mind Magnet อยู่ตรงกลางแล้วก็มีกำแพง2ฝั่งที่มีน้ำหนามทิ่มแทงออกมานั่นเองนะครับผมคิดว่าคลิปเนี้ยของ Mind Magnet แหละที่ทำให้เป็นประเด็นเนื่องจากว่าคลิปของ Mind Magnet อันเนี้ยเพิ่งจะลงเมื่อประมาณ12วันที่แล้วหรือว่าประมาณเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วนะก็น่าจะเป็นการจุดประเด็นให้กับหลายๆคนได้เห็นคลิปนี้นะเพราะว่ามิสเตอร์บีช่วงนี้ก็คลิปของเขามีระบบภาคภาษาไทยด้วยก็น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเปิดการมองเห็นคลิปของเขามากขึ้นนะผมก็เลยแบบเริ่มจับทางกันได้แล้วว่าเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันคุ้นๆจังวะเหมือนเคยเห็นมาก่อนนะครับผมแต่ผมต้องบอกเลยว่าถึงหน้าปกของ2คลิปนี้จะเหมือนกันแต่เนื้อหาข้างในคือไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเปิดที่ของพี่เนทก่อนกำแพงมรณะเนี่ยจริงๆแล้วรูปแบบของคลิปของเขาประมาณ17เกือบ20นาทีนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของการจับทีมงานของเขาเนี่ยมาตอบคำถาม2ฝั่งโดยมีกำแพงที่เป็นม็อบอัพทำขึ้นมาคือแบบมันไม่ได้แหลมคมที่จะทำอันตรายได้นะครับผมแล้วก็จับทีมงานมาอยู่2ฝั่งแล้วก็ตอบคำถามกันว่าใครตอบผิดกำแพงก็จะค่อยหดลงแบบนี้นั่นเองนะครับผมจนจบคลิปนั่นแหละส่วนฝั่งของมิสเตอร์บีทก็คือทุ่มทุนมากๆเลยคือไอ้กำแพงเหล็กๆที่เป็นหนามหนามเนี่ยในคลิปประมาณ8นาทีอ่ะของมิสเตอร์บีคลิปเนี้ยคุณจะเห็นกำแพงเหล็กเนี้ยแค่ช่วงต้นคลิปเว้ยจริงๆเห็นแค่ต้นคลิปช่วงนั้นประมาณแบบไม่ถึง1นาทีหลังจากนั้นก็คือจะไม่เห็นห้องนี้อีกเลยนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปของมิสเตอร์บีเนี่ยคลิปเนี้ยมันจะเป็นห้องปริศนาที่เขาทำไว้ประมาณสัก10ห้องด้วยกันเพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนเขามาเล่นแล้วก็ถ้าเกิดถึงห้องสุดท้ายก็ได้เงินรางวัลไปนะครับผมเลยทำให้แบบว่าในคลิปนี้จริงๆมีคอนเทนต์เยอะมากเว้ยที่แบบจะเอามาโจหัวได้แต่มิสเตอร์บิทเอาห้องแรกที่เป็นห้องกำแพงหนามที่แบบลงทุนมากๆคุณผู้ชมคือแบบม็อบอัพทำห้องจริงๆประตูเป็นหนามจริงๆผมคิดว่าน่าจะถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยน่าจะอันตรายมากๆเลยนะเพราะประตูหนามมันแหลมจริงๆนะครับผมแล้วก็แบบมีระบบบีบจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดผู้ชมสังเกตเห็นข้างหลังมิสเตอร์บีทไหมมีมอนิเตอร์มีแบบโอ้โหลงทุนอะสร้างฉากสร้างอะไรขึ้นมาเลยไม่แปลกใจเลยว่าใช้เวลาแบบเป็นเดือนๆในการสร้างคลิปแต่ละคลิปนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละในคลิป2คลิปเนี้ยถึงหน้าปกมันจะเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาข้างในมันไม่ได้เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมแค่ว่ามันมีหนามมาเป็นจุดในการสื่อสารคล้ายคลึงกันแค่นั้นเองนะครับต่อมาคลิปที่2ขอพูดถึงเรื่องของ Squid Game ละกันนะครับผมคุณผู้ชมอันนี้เป็นตำนานมากๆเลยนะของ Mr. Beast นะครับผมเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่แบบลงทุนผมคิดว่าเยอะที่สุดของ Mr. Beast เลยนะเพราะว่าเขาเล่นสร้างฉากทุกอย่างจริงๆเหมือนกับในซีรีส์ Squid Game แบบเป๊ะๆเลยผมคิดว่าประมาณ 90% อัพเลยเหมือนจริงๆเว้ยคุณผู้ชมเหมือนแบบเหมือนโคตรๆอ่ะไม่รู้จะใช้คำไหนมาเปรียบเทียบได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบตัวละครผู้คุมผู้เล่นฉากแล้วก็ฉากในเกมที่แบบแต่ละเกมแบบพวกแกะน้ำตาลเกมที่ว่ามันมีไอ้ตุ๊กตาโกโกวามันขอโทษคุณผู้ชมติดชื่อนี้จริงๆติดเรียกชื่อนี้ไปแล้วนะครับผมหรือแม้แต่แบบเกมที่เขากระโดดผ่านกระจกอ่ะมันก็สมจริงมากๆเลยไอ้จริงในฉากเนี้ยมันจะไม่ได้กว้างขนาดนี้ชมข้างล่างมันจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะแต่ว่ามิสเตอร์บีทเขาให้ทีมงานตัดต่อทำให้มันดูสมจริงเว้ยซึ่งมันก็ทำให้โปรดักชันมันแบบดูสมจริงเหมือนในซีรีส์แบบเป๊ะๆ เลยนะครับผมส่วนทางฝั่งของพี่มาเมดเนสเนี่ยก็จะเป็นคลิปในรูปแบบของการจับคนมาเล่นเกมเหมือนกันแต่ทีเนี้ยฉากของเขาไม่ได้เซตมากครับผมจะจับไปให้คนจะจับคนให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเหมือนแบบเหมือนกับชายหาดนะผมไม่มั่นใจก็เป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆแหละนะครับผมแล้วก็ให้คนมาเล่นเกมตามเซตของในหนังเรื่อง Squid Game เหมือนกันเลยนะครับผมแต่ถามว่าการลงทุนอันนี้ต้องบอกแล้วว่าของฝั่งของ Mr. Beast จะลงทุนเยอะกว่านะครับผมแล้วก็เงินรางวัลเยอะกว่าเงินรางวัลของ Mr. Beast น่าจะเป็น 450,000 ดอลลาร์นะครับผมก็
แปลเป็นเงินไทยก็หลายล้านส่วนของมาเมเนสก็เหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นของ456,000บาทไทยนะครับผมค่าเงินก็จะต่างกันแต่ก็เข้าใจแหละเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายนะว่าทำไมการแจกเงินของ Mitsubishi กับ MyMinute เนี่ยค่าเงินมันต่างกันนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับผมโดยรวมของคลิป Squid Game ทั้ง MyMinute แล้วก็ Mitsubishi เนี่ยหน้าปกมันมีความคล้ายคลึงกันก็จริงคุณผู้ชมแต่ว่าเนื้อหาข้างในอ่ะมันก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่ทำให้คลิปมันมีเสน่ห์ของมันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมจำได้แล้วว่าคลิป Squid Game ของ MyMinute เนี่ยตอนต้นคลิปเขาพูดถึง Mitsubishi ด้วยว่าแบบว่าเฮ้ยก่อนที่เขาจะมาถ่ายคลิปเนี้ยมิสเตอร์บีก็ได้จัดทำสวิตเกมขึ้นแล้วจริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่เมย์ก็แบบเลยมาทำตามอีกทีหนึ่งในเวอร์ชันของประเทศไทยนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงอีกคลิปหนึ่งที่เห็นบ่อยมากๆเลยนะครับผมก็คือคลิปเกมป้นเพชรนั่นเองนะครับไม่รู้นะมันมีเพชรอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบมีมิสเตอร์บีมีมาเมเนสห้อยลงมาจากกำแพงก็มีเลเซอร์เหมือนกันนะครับผมที่ต่างกันก็คือสีเลเซอร์ของมาเมเนสจะเป็นสีแดงเอ้ยของมาเมเนสจะเป็นสีเขียวส่วนมิสเตอร์บีจะเป็นสีแดงแต่ว่าองค์ประกอบของไอ้คลิป2คลิปเนี้ยหน้าปกเหมือนกันแบบแทบจะ 90% เกือบ 100% ไอ้สำคัญที่ผมเอาคลิปนี้มาสุดท้ายก็เพราะว่ารูปแบบของคลิป2คนเนี้ยอย่างที่บอกตอนแรกไอ้อันแรกที่มันเป็นประตูหนามใช่มั้ยหรือว่าอันที่2นี่เป็นมาที่เป็น Squid Game ถึงปกคลิปมันจะเหมือนกันแต่ว่าคอนเทนต์ข้างในมันแตกต่างกันนะครับผมแต่ในคลิปนี้คลิปป้นเพชรเนี่ยเนื้อหาของทั้ง2คลิปอะผมมองว่ามีความใกล้เคียงกันพอสมควรก็คือจะมีเพชร1อันวางตรงกลางไว้ของ Mitsubishi จะเป็นเพชรนะครับผมแต่ของ MyMinute อะถึงเขารูปปกเป็นเพชรแต่จริงๆแล้วเขาจะแจกเงิน 100,000 บาทให้กับทีมงานด้วยก็คือแบบให้ทีมงานมาเล่นตามด่านมีแบบเป็นสเตจนะครับผมแล้วก็จะมีเลเซอร์ยิงกฎของการเล่นก็คือจะต้องเดินผ่านเลเซอร์ไปให้ได้ไม่ให้เลเซอร์มันโดนตัวเราเหมือนเราเล่นตอนเด็กอะถ้าเกิดเลเซอร์โดนเราเราก็ตายอะไรอย่างงี้นะครับผมของมิสซูบิชิก็เช่นเดียวกันเลยทำเหมือนกันเลยไปถึงตรงกลางที่เป็นของรางวัลวางก็ได้ห้ามโดนเลเซอร์ซึ่งคลิป2คลิปเนี้ยมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ถามว่าใครเป็นคนทำก่อนก็ดูจากเวลาในการลงคลิปได้ก็คือมิสเตอร์บีทลงเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับผมส่วนมาเมเนสก็คือลงตามมาหลังจากนั้นอีก1ปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากมิสเตอร์บีทนั่นแหละนะครับผมใช้คำว่าได้แรงบันดาลใจนะโอเคทีนี้ผมพูดถึง3คลิปนี้ไปแล้วนะครับผมแล้วและไงต่อพี่สรุปเขาก๊อปปี้กันใช่ไหมหรือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเฉยๆผมต้องพูดให้ผู้ชมฟังนะที่นี่นะผมจะพูดถึงในบริบทของการเคารพต้นฉบับแทนนะครับผมเคารพต้นฉบับคืออะไรอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยถ้าเกิดผมจำได้ผมเคยดูมาหนึ่งเนี้ยมาหลายคลิปนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอะมิสเตอร์บีทก็เป็นยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนที่เป็นไอดอลของเขาเหมือนกันอย่างคลิป Squid Game อะมาหนึ่งเนี้ยก็บอกนะว่าเขาดูมิสเตอร์บีททำอันนี้มาแล้วเขาอยากทำบ้างในบริบทของประเทศไทยแล้วเขาก็ทำซึ่งมันก็เป็นการอ้างอิงถึงเรฟเฟรนซ์ของคนที่ทำมาก่อนหน้าเขานะครับผมเอ้าพี่เลี้ยงยังไงต่อแยกเป็น2หัวข้อก่อนหัวข้อแรกก็คือคอนเทนต์ข้างในคลิปนะครับผมส่วนหัวข้อ2ก็คือหน้าปกเอาคอนเทนต์ในคลิปก่อนที่ผมบอกยกตัวอย่างมา3คลิปของแต่ละคนเนี่ยคลิป Squid Game มันมีความคล้ายคลึงกันก็จริงแต่ด้วยบริบทระยะเวลาในการสร้างของ MyMinute มันเร็วกว่านะครับผมก็เลยแบบยังไม่มีเวลาพอที่จะสร้างฉากได้อลังการของ Mr. Beast แต่ถามว่าบริบทคลิปมันจะคล้ายคลึงกันไหมก็ต้องคล้ายคลึงกันเพราะว่าซีรีส์ที่เขายกมาเป็นเบสในการนำคลิปมันเป็นซีรีส์เดียวกันเว้ยมันเลยจะมีเกมที่เหมือนกันกติกาคล้ายคลึงกันมีเงินรางวัลแจกเหมือนกันคลิปนี้เลยยกไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับผมที่ว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกันก็ไม่แปลกนะครับต่อมาในคลิปที่ว่ามันเป็นกำแพงมรณะทีเนี้ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าของ Mr. Beast กับของ MyMinute อ่ะแตกต่างกัน Mr. Beast จะเป็นเกมเล่นเป็นฉากๆใช่ไหมมีแค่หนามโผล่มาตอนต้นที่เหลือก็ไม่มีหนามแล้วเป็นห้องอื่นๆให้แบบว่าดูรู้ระทึกต่อไปส่วน MyMinute จะเป็นห้องหนามเลยก็คือเป็นกำแพงหนาม2ฝั่งแล้วก็ทายคำถามต่อคำถามโดยมีทีมงานอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับผมแข่งกันว่าใครจะชนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นการได้ไอเดียมาจาก Mr. Beast นั่นแหละเรื่องของกำแพงหนามแต่เขาก็มาปรับให้มันอะแดปต์เข้ากับความเป็นคนไทยมากขึ้นผมเชื่อว่าคนไทยชอบดูคลิปประเภทนี้เว้ยคลิปประเภทที่แบบว่าทายคำถามผมเป็นคนหนึ่งก็ชอบนะเช่นแบบว่าคำถามต่อไปนี้คำอะไรที่คนไทยชอบเสิร์ชที่สุดใน Google เป็นอันดับที่2ของปี2022อะไรเงี้ยเราก็จะเดาได้ว่าเฮ้ยคนไทยส่วนใหญ่เสิร์ชคำว่าอะไรกันระหว่าง Mr. Beast กับต่อเม้งอะไรเงี้ยนะครับผมกูไม่น่ายกตัวอย่างตัวเองเข้ามาเลยคำถาม นั่นแหละนะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นการปรับคอนเทนต์ที่ทำให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นในฉบับของ MyMinute นะครับผมต่อมาคลิปขโมยเพชร
อันนี้ก็เป็นบริบทเดียวกันผมคิดว่าน่าจะยกตัวอย่างในบริบทคล้ายกับ Squid Game มันก็เป็นเลเซอร์อ่ะแล้วมันก็มีของให้ชิงตรงกลางมันก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากหลบเลเซอร์นะครับผมแต่อย่างของมาเมสเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากเพชรเป็นเงินสดแทนนะครับผมบอกก่อนนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแทนมาเมสนะอันนี้พูดตามความคิดเห็นของผมส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดใครคิดเห็นต่างๆสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมทีนี้แล้วไงต่อครับพี่มันเคารพต้นฉบับยังไงผมพูดประเด็นแรกจบไปแล้วเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับผมมันอย่างที่บอกแหละคอนเทนต์จริงๆในเนื้อในมันบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% ขนาดนั้นบางคลิปอาจจะแบบมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะคิดแล้วก็อะแดปมาแล้วล่ะนะครับผมไม่ได้เหมือนกัน 100% เต็มแบบก๊อปปี้ขนาดนั้นนะครับผมต่อมาเรื่องของหน้าปกหน้าปกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นบริบทในการของการเคารพต้นฉบับนะครับผมอย่างที่บอกตอนแรกแหละน้องๆอาจจะงงว่าการเคารพต้นฉบับคืออะไรพี่การเคารพต้นฉบับอะจริงๆแล้วผมมองว่ามันต่างจากการก๊อปปี้นะคุณผู้ชมการเคารพต้นฉบับคือการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนรับรู้ถึงการมีอยู่ของต้นฉบับก่อนหน้านี้นั่นเองเราจะเห็นได้บ่อยจากงานของภาพยนตร์นะครับผมเช่นหนังเรื่องนึงทำฉากบางฉากเรฟเฟอเรนซ์คล้ายกับหนังอีกเรื่องนึงที่มาก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่เขาทำนั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะก๊อปปี้ให้เป็นหนังของตัวเองแต่เขาพยายามทำฉากนั้นเพื่อเป็นการคารวะหนังเรื่องก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดทันเหตุการณ์ช่วงหน้านี้เลยก็คือคุณผู้ชมน่าจะรู้จักหนังเรื่อง Black Panther หนังของ Marvel นะครับผมนักแสดงอย่าง Chadwick Boseman เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปนะครับผมถ้าเกิดใครจำได้ในงานเปิดตัว Black Panther ภาค1อ่ะ Chadwick Boseman น่ะก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะครับผมในงานเปิดตัวซึ่งพอมาเป็นหนังเรื่อง Black Panther ภาค2 Wakanda Forever นักแสดงที่มาแทน Chadwick Boseman เนี่ยอย่าง Letitia Wright เนี่ยหรือว่าคนที่เล่นเป็นชูรีเขาก็ได้แต่งชุดที่คล้ายคลึงกับ Chadwick Boseman ใน Black Panther ภาคแรกในงานเปิดตัวเว้ยเห็นไหมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูภาพก็จะเห็นว่าชุดมันอ่ะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่องค์ประกอบของชุดที่แบบเป็นแบบสีดำแล้วก็มีลายที่แบบตรงไหล่สองข้างอ่ะมันดูคล้ายคลึงกันด้วยซึ่งอันนี้ถามว่านักแสดงเล่นเป็นชูรีกำลังจะก๊อปปี้ Chadwick Boseman หรือเปล่าคำตอบคือไม่แต่เธอใส่ชุดที่เหมือนกับ Chadwick Boseman เพื่อเป็นการคารวะแก่เขานั่นเองนะครับผมคือแบบใครเห็นแล้วก็นึกถึงได้เลยว่าเฮ้ยเธอใส่ชุดนี้มาเพื่อหลายคนดูแล้วก็จำได้เลยว่าเฮ้ยชุดแบบนี้มันคล้ายกับ Chadwick Boseman ใน Black Panther ภาคแรกที่ใส่ออกเปิดตัวเลยนี่หว่าแล้วก็เป็นการคารวะถึงเขานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมที่ผมจะสื่อเลยก็คือเรื่องนี้เรามองว่าเป็นการก๊อปปี้ได้ไหมหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจถ้าเกิดว่าเฮ้ยแรงใช้คำว่าได้แรงบันดาลใจมันก็แบบทำให้มันดูสวยหรูเท่านั้นแหละมันจริงๆมันเป็นการก๊อปปี้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่หลายๆคนเห็นหน้าปกของ My Madness หรือว่าเห็นหน้าปกของคลิปอื่นๆที่คล้ายกับ Mr. Beast อ่ะเขายังจำได้เว้ยว่าออริจินอลของหน้าปกนี้จริงๆอ่ะคือใครนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าถ้าเกิดประเด็นเนี้ยมันยังอยู่อ่ะเมสเสจนี้ยังอยู่อ่ะมันก็เป็นการเคารพต้นฉบับอย่างคลิปของ Mr. Beast เว้ยอันนี้คือมองในมุมมองของผมนะคือแบบไม่ได้มองว่าเป็นการก๊อปปี้แต่มองว่ามันก็คงเป็นการนำคอนเทนต์ของเขามาปรับหรืออะแดปให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมมันจะโอเคถ้าเกิดว่ามีการกล่าวถึงหรือว่าครบต้นฉบับเรื่องMy Madnessก็อย่างที่ผมบอกก็เห็นมีการพูดถึง Mr. Beast อยู่หลายคลิปเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวผมมองแล้วว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ตัดสินไม่ได้นะว่าเรื่องนี้มันถูกหรือผิดกันแน่ถ้าจะให้แน่ก็คือต้องไปถาม Mr. Beast นะผมว่าเขาโอเคหรือเปล่าที่เห็นแบบนี้ว่าเฮ้ยมีคนทำฟอร์แมตเหมือนกับหน้าปกของเขาแบบแทบจะแบบ 90% หรือ 100% เต็มเลยนะครับผมถ้าเกิด Mr. Beast ดูแล้วเขาโอเคก็คือจบนะครับผมเพราะว่าเจ้าของต้นฉบับไม่ได้ติดใจอะไรรู้สึกโอเคมันก็คงไม่เสียหายอะไรนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมพูดยาวหน่อยนะอาจจะแบบพูดกำกวงนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะสื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ตรงเมสเสจแล้วล่ะนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ